สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะป้าโอ๊ตเอาใจคนที่ฝึกใหม่ๆเลยนะคะใหม่ๆในการพูดภาษาอังกฤษให้เหมือนพูดให้เป็นธรรมชาติของแต่ละคนนะคะสำหรับใครที่พยายามแล้วยังไม่ได้ก็พยายามกันต่อไปนะคะแต่สำหรับใครที่ทำแล้วได้ก็ขอให้ฝึกกันไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้เคยชินเป็นปกติของเราเองนะเอาล่ะมาเริ่มกันที่บทสนทนานะคะตรงนี้เนี่ยโบ๊ทได้ใช้สอนนักเรียนโบ๊ทคนหนึ่งอยู่นะคะเขาก็ทำได้ดีทีเดียวนะเอามาเริ่มกันนะคะเริ่มตั้งแต่หัวข้อ greeting นะคะไม่ใช่ greeting นะ greeting example conversations หรือ example conversations ก็ได้นะคะทีนี้อ่านโจทย์นิดนึงนะคะ listen to the entire lesson listen นะคะ listen เราไม่ออกเสียง t นะเราออกเป็น listenเหมือนไม่มี t นะคะ to the entire ตรงนี้ entire นะคะไม่ใช่ try นะเพราะว่าตัว r ไม่ใช่ตัวควบกล้ำนะคะตรงนี้เป็นสระนะคะ entire lesson let's เสียง s ต้องออกนะคะ let's look at กลายเป็น look at let's look at several ไม่ใช่ several นะคะ several example conversations then ตรง then th แลบลิ้นนะคะ then we can move on มันต้องมีฟู่เพราะ ve ข้างหลังนะคะ move on to the practice section practice เสียง ce ข้างหลังเป็นเสียงเหมือนเสียงสอเสือนะคะเสียง s นะคะไม่ใช่เสียงทิกนะ practice sectionทีนี้เรามาพูดกันนะคะ Hi my name is Steve It's nice to meet you Hi my name is Steve It's nice to meet you เราจินตนาการว่าเราพูดคุยนะคะเราอย่าคิดว่าเรากำลังอ่านนะคะ I'm Jack It's pleasure to meet you Steve Pleasure คำนี้อ่านเสียงเชอร์นะคะไม่ใช่เซอร์นะ Pleasure play นะคะ Pleasure to meet you SteveWhat do you do for a living, Jack? What do you do for a living, Jack? อย่าลืมเสียง K นะคะตัวสุดท้าย I work at the bank. Work at มันกลายเป็น work at. แต่เสียงเราต้องออกเสียงหลังด้วยนะคะมันถึงจะได้เป็นเสียงลิงก์ให้นะคะ What is your name? Jackson.นักเรียนโบ๊ทตอนแรกเขาอ่านแจ็คแล้วเขาเว้นแล้วก็มาสันตรงนี้มันจะกลายเป็นจังหวะสะดุดนะคะเราต้องไม่เว้นนะแจ็คสัน what's your name Jackson what's that again เสียงมันสูงตรงนี้เพราะว่าเราสงสัยไงเวลาเราถามเธออะไรแล้วคนตอบก็พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องอะไรนะอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องเป็นเสียงสูงนะคะ what's that againต่อมานะคะ Hey John ตรงนี้เนี่ยนักเรียนโบ๊ทอ่ะเขาขำใหญ่เลยอ่ะเขาบอกเสียงเหมือนเราพูดภาษาอีสานไง Hey John โบ๊ทก็ไม่เก่งภาษาอีสานนะคือเราจะบอกว่า Hey John อย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเรา Hey John แล้วเวลาเราถามต่อ How have you been แต่ว่าสำหรับโบ๊ทแล้วอ่ะอารมณ์โบ๊ทจะแบบ Hey ตัวเองงี้ Hey John How have you been? ตรงนี้ไม่เป็น been นะคะ been ถ้าเสียง been นี่เป็นถั่วแล้วนะอันนี้จะออกเสียงสั้นๆนะคะ How have you been? What a surprise เสียง surprise มี pr ควบกล้ำแล้วก็มีเสียง s ข้างหลังนะคะชัดๆนะ What a surprise I haven't seen you in a long time I haven't ไม่ใช่ haven't นะคะ haventI haven't seen you ไม่ใช่ you เฉยๆนะ you I haven't seen you in a long time time เนี่ยพวกสอนนักเรียนไปว่าให้อมเหมือนอมลูกอมสักนิดนึงนะคะมันจะได้เสียงมันจะได้ไง I haven't seen you in a long time How have you been I'm doing very well อันนี้ต้องตวัดลิ้นนะคะ I'm doing very well How about you หรือ how about you อย่างนี้ก็ได้นะคะ
อยู่ที่อารมณ์ของแต่ละคนเลยนะคะ I finally มันจะเป็นเสียงเหมือน finally นะคะ I finally have some free time อย่าลืมอมฮอนนะ I just finished taking a big examination ตรงนี้บทสอนเป็นคำนิดนึงนะคะเสียงสองเสียง st นะคะเป็นเสียง st นักเรียนโอ๊ตเนี่ยฝึกมาหลายวันแล้วยังไม่ได้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฝึกนะคะ st เสียง s เหมือนเสียงซืดน้ำลายนะคะซืดเข้าไป st นะคะ I just finished taking พูดอ่านเป็น talking ทุกที I just finished taking a big examination and I'm so relieved that I'm done with it มันติดตรง th เนี่ยเสียงที่ h นะคะพอสอนไปแล้วแลบลิ้นออกมาแล้วก็ลิ้นค้างไว้ก่อนอย่าเพิ่งชักเข้าแล้วก็เป่าลมด้วยนะคะเป็นเสียงท้ายถ้าเสียงต้นแลบลิ้นแล้วชักเข้าได้นะคะทีนี้พอเราทำ withแล้วเราจะอิดเนี่ยมันอิดชัดไม่ได้ไงเพราะว่าเสียงเรายังค้างอยู่มันก็เลยการ visit นะคะไม่ใช่ visit นะมันจะเป็น visit เสียงมันจะออกเองถ้าเราทำลิ้นเราถูกนะต่อนะคะอ่อนนิดนึงแล้วถ้าเกิดใครทำไม่ได้นะคะให้ visit แล้วลิ้นแล้วจับลิ้นตัวเองไว้แล้วก็เป่าลมแล้วก็อิดตามมานะคะเสียงมันจะเหมือนเราลิ้นแบะๆให้ Nancy หรือให้ Nancy ก็ได้นะคะWhat have you been up to? What have นะคะไม่ใช่ what have นะ What have นะ The same only ตรงนี้หมายถึงว่าเราจะตอบว่า the same only หรือเราจะตอบว่า the same as usual ก็ได้นะคะเลือกเอา How about you? นะ about ไม่ใช่ about นะ about you อย่าลืมเสียงทีนะคะ I'm pretty busy at work these daysI'm pretty ไม่ใช่ pretty นะ pretty แล้วก็เปลี่ยนโทนเป็น pretty I'm pretty busy at work these days คำนี้ these นะคะ these days but otherwise everything is great คำว่า great ต้องเป็นกระเรนะคะแล้วก็มีเสียง t ด้วย everythingจริงตรงนี้ต้อง th แลบลิ้นแล้วก็ชักลิ้นเข้านะคะเพราะว่ามันเป็นคำต้นนะ everything ไม่ใช่ everything นะ everything is great Andy อันนี้เราเรียกชื่อเพื่อน Andy it's been a long time how are you been ตรงนี้เนี่ยนักเรียนก็ขำใหญ่เลยแต่เขาก็ยังทำไม่ได้นะเสียงมันต้องเป็น man สูงไง how you been อย่างนี้ก็ได้นะ how you beenก็ได้เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ How are you man อย่างนี้นะ What a surprise I haven't seen you in a long time hum อย่าลืมทำอมหอมหอนนะอมลูกอมไว้ด้วยนะประโยคจะเหมือนข้างบนนะคะ How have you been ไม่ใช่ been นะอย่าลืมนะ Do you come to this restaurant often นะตรงคำถามนี่นะคะนักเรียนป้าโอ๊ตเขายังจำไม่แม่นนะป้าโอ๊ตบอกเขาไปว่าวิธีการจำเป็นเทคนิคนะให้เราดูเลยว่าไอ้ต้นคำถามเราเนี่ยมันเป็นคำถามที่เราต้องตอบ yes กับ no ไหมถ้าเราต้องตอบ yes กับ no เนี่ยเสียงท้ายต้องสูงไปเลยนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่อย่างขึ้นคำถามด้วย what when where why how แล้วมีอะไรอีกอะ which อย่างพวกเนี้ยทั้ง wh คำถาม wh นะคะตรงนั้นเนี่ยมันจะสูงหรือต่ำมันอยู่ที่อารมณ์ของเรื่องของบทสนทนาของสถานการณ์เลยนะคะจะสูงหรือจะต่ำก็ได้แต่มันก็พิจารณาเอาตามสถานการณ์แต่ถ้ามันเป็นคำถามที่เราต้องตอบ yes กับ no คือมันไม่มีในนี้นักเรียนบอกว่าคำตอบไม่เห็นมี yes no เลยอ่ะมันไม่มีให้เราใช้เป็นเทคนิคในการที่เราจะพูดว่าเออเสียงท้ายมันต้องสูงหรือเปล่าที่เป็นคำถามเนี่ยนะคะใหม่นะ Do you come to this restaurant often?I've been here a couple of times, but I don't come on a regular basis. I've คำนี้นะคะไม่ใช่ if นะนักเรียนไปโอเขาออกไม่ได้มันเป็น ve มันย่อมาจาก have นะคะเราก็ทำแค่เสียงฟู่ๆนะคะก็เป็น I've been here นะคะวันนี้ก็ห
ท่านี้นะคะขอให้ทุกคนฝึกกันอย่าสม่ำเสมอนะคะแล้วภาษาอังกฤษคุณจะพูดดีขึ้นนะการพูดเราฝึกการพูดนะคะไปละขอบคุณทุกคนนะคะที่มาฟังบ๊ายบายสวัสดีค่ะ